สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มอ้างถูกรางวัลที่1มูลค่า12ล้านบาทแจ้งจับพ่อค้าลอตเตอรี่จากกรณีนายละม่อมบุญเสือผู้ที่อ้างว่าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและถูกรางวัลที่1ประจำวันที่1มีนาคม2564โดยฝากให้กับนายโกศลแซโคพ่อค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ตั้งแผงขายอยู่ภายในวัดสว่างอารมณ์แต่เมื่อรางวัลที่1ออกแล้วปรากฏว่านายโกศลอ้างไม่มีสลากกินแบ่งรัฐบาลของนายละม่อมจนกระทั่งมีการท้าสาบานกันในวันที่20มีนาคม64ล่าสุด18มีนาคม64ที่สถานีตำรวจภูธรนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนายละม่อมเขาแจ้งความต่อพันตำรวจโทสุรเชษฐ์รอดรัตนาทูลสารวัตรสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกับนายโกศลในข้อหายักยอกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1มีนาคม2564หมายเลข835538จำนวน2ใบมูลค่า12ล้านบาทซึ่งพันตำรวจโทสุรเชษฐ์ได้รับคำร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาด้านนายละม่อมเผยว่าวันนี้มาสถานีตำรวจภูธรนครชัยศรีเพื่อยืนยันที่จะประสงค์ในการดำเนินคดีกับนายโกศลและในวันเสาร์ที่20มีนาคมในช่วงเช้าจะเดินทางไปวัดพระแก้ววรกฏกรุงเทพมหานครเพื่อไปสาบานและกลับมาสาบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสว่างอารมณ์เพื่อยืนยันถึงความบริสุทธิ์ใจว่าเป็นเรื่องจริงอย่างไรก็ตามลอตเตอรี่12ล้านจะเป็นของใครและมีจริงหรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ